การประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2565ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางความคาดหวังจากผลสำเร็จต่างๆโดยเฉพาะด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่ตลาดชุมชนวัดบางปรงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราในประโมทชูทับทิมประธานคณะกรรมการวัดบางปรงและตลาดนัดชุมชนวัดบางปรงได้ให้สัมภาษณ์ว่าเอเปกเป็นจุดศูนย์รวมของการประชุมในทุกมิติมีความสำคัญมากไม่ใช่ใครจะเป็นเจ้าภาพจัดกันได้ง่ายๆถือว่ารัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประสบผลสำเร็จมากทำให้ผู้นำโลกได้มารวมตัวกันที่ประเทศไทยถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยความรู้สึกนึกคิดนะครับคำว่าเอเปกมันเป็นจุดศูนย์รวมของการประชุมไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าขายการเที่ยวท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการป้องกันฝุ่นมลพิษของในโลกใบนี้เอเปกเนี่ยมีความสำคัญมากและไม่ใช่ใครก็จะมาเป็นเจ้าภาพจัดกันได้ง่ายๆก็ถือว่ารัฐบาลประยุทธ์ประสบผลสำเร็จมากๆในโอกาสที่ได้จัดเอเปกจัดประชุมเอเปกแล้วก็ทำให้ผู้นำระดับโลกเกือบทุกประเทศได้มารวมตัวกันและได้มาประชุมปรึกษาหารือด้านเศรษฐกิจสังคมการอะไรต่างๆที่สามารถพูดคุยกันได้นายประโมทยังกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้มีการถอดบทเรียนผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อมุ่งหน้าขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวที่สมดุลยั่งยืนและครอบคลุมซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาตลาดวัดบางปรงเราได้รับความร่วมมือจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างดีและดีใจที่เรื่องนี้ได้ถูกนำเข้าสู่การหารืออย่างเป็นทางการในครั้งนี้อีกด้วย